สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Snowbed Ananza ค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้กลับมาเจอกับน้อง Snowbed อีกแล้วนะคะวันนี้เบ๊กกลับมาเจอกับคุณผู้ชมในช่อง Snowbed Ananzaวันนี้เป็นอีกหนึ่งวิดีโอที่ไม่เชื่อว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยชอบนะคะดิฉันเองก็ชอบนะอีกหนึ่งวิดีโอที่เป็นซิกเนเจอร์ของช่องเราเลยนะคะนั่นก็คือหยุดไม่ได้ก็ช็อปต่อไปนั่นเองนะคะผู้ชมดิฉันไม่สามารถหยุดช้อปปิ้งได้ดิฉันก็ช็อปกันให้สนุกสนานและผ่าเพลินไปเลยนะคะคุณผู้ชมแต่การช้อปปิ้งในวันนี้เนี่ยไม่เชื่อว่าจะเป็นการช้อปปิ้งที่มีสาระนะคะเพราะว่าไปซื้อสกินแคร์มาหลายชิ้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าพอผิวเราเนี่ยเริ่มแก่นะฮะเราตัวเราเริ่มแก่นะผิวเราก็เริ่มที่จะเปลี่ยนสภาพไปตามอายุของเรานะคะสิ่งที่สำคัญเมย์ก็อยากจะให้มันตึงให้มันสวยอยู่ตลอดเวลานะคะเมย์ก็เลยซื้อสกินแคร์เยอะนิดหนึ่งช่วงนี้นะคะเมคอัพก็พยายามหยุดซื้อแต่ว่ามันก็ยังหยุดไม่ได้ก็ซื้อเพียงเล็กน้อยนะคะในคลิปนี้ก็มีสกินแคร์หลายตัวที่เบสอ่านรีวิวแล้วก็มีสกินแคร์หลายตัวที่เบสเพิ่งซื้อมาใช้เป็นครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมใครที่เพิ่งมาดูน้องสนุกไปเป็นครั้งแรกเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว ไปรับชมได้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะหลายคนก็รู้ว่ากิโกะมิลานโน่เนี่ยเป็นแบรนด์โปรดของเบสและทุกครั้งที่เบสไปห้างที่มีกิโกะเบสก็จะได้กิโกะมิลานโนติดไม้ติดมือกลับมาตลอดเวลานะคะครั้งนี้เบสได้มาทั้งหมด6ชิ้นดิฉันก็ซื้ออะไรจริงจังกับชาวบ้านเขาไปทุกครั้งนะบอกว่าจะหยุดแต่หยุดไม่ได้ก็ช็อปต่อไปนะคะคุณผู้ชมเบสบอกคุณผู้ชมหลายครั้งแล้วว่าเคลนซิ่งของกิโกะมิลานโนเป็นเคลนซิ่งอีกตัวที่เบสชอบมากและใช้หมดไปหลายขวดแล้วนะคะครั้งนี้เบสก็ยังซื้อเคลนซิ่งอยู่นะคะครั้งนี้เบสซื้อมา2อันนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะเพียวเคลนไมเซล่าวอเตอร์นะคะเป็นสูตร normal to dry skin นะคะดิฉันไม่ได้เป็นคนมีผิวแห้งแต่ฉันเสลอใช้ผิวแห้งทำไมเพราะว่าเนื่องจากว่าคนที่มีผิวแห้งต้องการความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าจะไม่หลุดความชุ่มชื้นดิฉันเป็นคนคนนึงที่มีผิวภายใต้ผิวจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างแห้งอ่ะเพราะเนื่องจากว่าเรานอนห้องแอร์และสภาวะอากาศในหลายๆครั้งทำให้ผิวเราเนี่ยแห้งลงกว่าเดิมนะเบสก็เลยไม่อยากจะให้ผิวมันยิ่งแห้งโดยการใช้สูตรที่เป็นสูตร normal to oily อะไรแบบนี้ก็ใช้เป็นสูตร normal to dry ดิฉันใช้ตรงข้ามกับสิ่งที่ในโลกนี้บอกดิฉันชอบอะไรฉันก็ใช้อันนั้นเพราะว่าเบสอยากจะให้ทุกคนรู้สึกว่าหนึ่งสิ่งที่เราใช้เพราะว่าหนึ่งเมคอัพมันไม่ได้มีไบเบิลที่ตายตัวว่าเราต้องใช้อะไรถ้าเราใช้อันไหนแล้วมันถูกกับหน้าเราก็ใช้มันต่อไปนะคะเบสก็เลยซื้อเป็นสูตร normal to dry skin มานะคะอันนี้ราคา349บาทนะคะสำหรับครีมซิ่งอันนี้ใช้ดีนะเบสเป็นคนใช้เยอะเบสใช้ทุกวันใช่ไหมขวดนึงก็ใช้ได้ประมาณเดือนครึ่งก็ดีแล้วก็ล้างหน้าสะอาดหมดจดนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเพียวคลีนลิฟแอนด์ไอค่ะอันนี้ก็เป็นไบเฟดนะจริงๆไปใช้ไบเฟดอยู่ตัวนึงที่เป็นไบเฟดตัวที่เป็นตัวรุ่นนี้แต่นี่ก็คือซื้อมาเสริมนะครับเพื่อที่จะให้แบบล้างได้ล้ำลึกมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ราคาแค่399บาทนะคะราคาดีมากคุณภาพดีอยู่แล้วเบสจะบอกว่าเบสใช้กิโกะมิลานโนมาเบสแทบจะไม่เจออะไรที่ไม่ดีเลยนอกจากคือตอนนั้นฉันซื้อผิดสีเองแล้วมันทำให้แป้งของฉันเนี่ยมันดรอปลงไปมากกว่าเดิมมันก็เลยทำให้แบบไม่ค่อยภูมิใจไม่ค่อยประทับใจตรงเงินสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมก็เลยไม่ได้ใช้แป้งอันนั้นนะแต่เบสอะไปลองสีที่ขาวขึ้นมาแล้วเบสชอบเนื้อเท็กเจอร์อะไรดีมากๆเลยนะคะไปต่อคุณผู้ชมคะอันนี้มีสกินแคร์อีก3อันมาแกะให้คุณผู้ชมดูกันดีกว่านะคะอันที่1ก็จะเป็นสกินเทรนเนอร์ค่ะเป็น Youth Generating Serum นะคะสำหรับทุกสภาพผิวนะคะมาในปริมาณ40 ml นะคะราคาที่ติดอยู่ข้างๆคือ 1,399 บาทนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นเซรั่มตัวดังของเขาอีกตัวนึงที่ช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเต่งตึงผิวหน้าของเราปอกประโลมแล้วก็ทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูเด็กลงนะฮะเขาก็บอกว่าเห็นไหมสกินเทรนเนอร์โอ้โลดลาล่าดีมากเบสใช้ตัวนี้อยู่ตอนนี้นะคะเป็น Charming Escape เนี่ยเบสชอบมากๆเลยผิวหน้าเบสชุ่มชื้นและผิวหน้าเบสแบบดีมากๆรวมไปถึงใช้ไอครีมอันนี้ใต้ตาเบสแบบเนียนเรียบแล้วก็ชุ่มชื้นโบดิฉันเป็นคนไม่ค่อยใช้ไอครีมใช่ไหมพอได้ใช้ไอครีมตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เบสชอบนะฮะให้คุณผู้ชมดูหน้าตาของขวดก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
หน้าต่างขดเป็นแบบนี้เลยนะคะเพราะเวลาใช้ก็หมุนใช่ไหมแล้วก็ปั๊มขึ้นมาแล้วก็ดึงเขาขึ้นมานะคะก็จะได้เนื้อเซรั่มออกมาเป็นว่าขวดของกิโกะมิลาโน่เนี่ยทำค่อนข้างดีแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับคนหลายๆคนที่กังวลเรื่องของแพ็กเกจเนี่ยกิโกะมิลาโน่ทำได้ดีมากๆเลยนะคะอีก2อันตรงนี้ก็จะเป็นลิปวอลลุ่มกับลิปบาล์มนะคะคุณผู้ชมดูลิปบาล์มก่อนลิปบาล์มก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นบาล์มทาก่อนนอนได้นะคะอันนี้ปริมาณ 4.18 กรัมนะคะราคาอยู่ข้างกล่องเขียน249บาทนะคะคุณผู้ชมราคาดีมากๆเลยนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นpumping effect lip cream นะคะเป็น lip volume นะหลายคนที่ติดตามเบสก็เห็นแล้วว่าเบสเนี่ยชอบใช้ lip maximizer ของ Dior นะแต่เบสจะบอกว่า lip maximizer ของ Dior ที่เบสใช้เนี่ยมันมีปัญหาหนึ่งอย่างที่เบสไม่ค่อยชอบนั่นก็คือความที่มันเป็นเย็นๆมิ้นๆน่ะดิฉันไม่คนไม่ชอบอะไรมิ้นๆดิฉันก็เลยหวังว่าอ่ะลองซื้ออันนี้มาลองใช้มันอาจจะไม่มีมิ้นก็ได้นะซึ่งแบบว่าเนื้อของมันไม่รู้นะไม่มีมิ้นมีกลิ่นนมนมนะฮะซึ่งเดี๋ยวเบสจะลองใช้แล้วเป็นยังไงเบสจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกทีนึงนะคะสำหรับตัวนี้เพราะว่าเบสรู้สึกว่าทุกอย่างมันดีอ่ะแล้วก็แบบราคามันดีมากๆเลยข้างๆเขียนอยู่399บาทแบบเลิศประเสริฐสีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสิ่งสุดท้ายเป็นเมคอัพนะคะจากกิโกะมิลานโน่นั่นคือ Invisible Touch นั่นเองคือจริงๆเบสอยากได้ที่เป็นแป้งฝุ่นนะแต่เราก็มาคิดดูใช่ไหมว่าถ้าเราเอาที่เป็นแป้งฝุ่นเนี่ยแล้วเราจุ่มมันลงไปแล้วก็มาทาทั่วหน้ามีโอกาสที่อะไรปนเปื้อนมันจะลงไปมากกว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อเป็นแบบอัดแข็งแบบนี้แล้วก็เอามาใช้ปัดทั่วหน้ามันน่าจะดีกว่านะคะซึ่งอันนี้เป็นแป้งที่เป็นแบบอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคือเป็นแป้งหนึ่งอันที่เป็นสีขาวแบบนี้นะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมแบบว่าไปดูที่กิโกะนะมันจะมีความกริตเตอร์แล้วก็มันช่วยเหมือนกระจายแสงบนใบหน้าเราทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูเนียนดูนวลเหมือนเราติดไฟไปตลอดเวลาเราใช้แป้งอ่ะคุณผู้ชมเบสว่าส่วนนี้มันน่าสนใจแล้วก็มันน่าลองมากๆเบสก็เลยรับน้องมัน1เลยนะคะคุณผู้ชมนะฮะราคาข้างกล่องเขียนอยู่ที่749บาทนะคะตรงนี้ราคาดีแล้วก็ปริมาณดีมากๆเลยนะคะสำหรับแป้งของกิโกะมิลานโน่อันนี้นะเบสยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเบสลองใช้และเบสเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกทีนึงนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะถุงช้อปปิ้งต่อไปเนี่ยเป็นถุงช้อปปิ้งที่มาจากร้านอินดี้แบรนด์หรือว่าร้านนิชแบรนด์นะคะคุณผู้ชมซึ่งร้านนี้เนี่ยขายแบรนด์แบบน่าสนใจหลายๆแบรนด์มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมร้านชื่อว่า Functions of Beauty นะซึ่งก็มีใน Facebook นะเดี๋ยวเป็นลิงก์ให้คุณผู้ชมข้างล่างนะเพราะว่ามันมีแบบอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างขายนะคะมีแบรนด์ Nose Cosmetic มีแบรนด์ Soul Bio Oreo and Hair Essence แล้วก็มีอีกหลายแบรนด์นะเดี๋ยวเป็นลิงก์ให้คุณผู้ชมข้างล่างนะคะเนื่องจากว่าเบสอยู่บ้านมากๆช่วงนี้นะคะเบสก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวถึงขั้นสุดเพราะว่าเบสเป็นคนที่อยู่ห้องแอร์ทั้งวันสอนนักเรียนเนาะแล้วก็อยู่ห้องแอร์ทั้งวันแล้วก็ผิวเราเนี่ยขาดความชุ่มชื้นมากๆเบสก็เลยไปเจอแบรนด์นี้ที่น่าสนใจนะคะเพราะว่านางมีส่วนผสมของอาร์กอนออยล์นะคะผู้ชมหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าอาร์กอนออยล์เป็นส่วนผสมที่เป็นออยล์ที่ดีอีกหนึ่งตัวนอกจากสควอเลนออยล์ที่เบสใช้แล้วก็มีอาร์กอนออยล์นี่แหละที่เบสรู้สึกว่าเป็นออยล์ที่ช่วยให้ผิวเราชุ่มชื้นขั้นสุดและผิวเราชุ่มชื้นดีมากๆเลยนะคะเบสก็เลยเปิดไปดูแบบรีวิวของฝรั่งเขาก็แนะนำตัวนี้ฉันก็เลยแบบแล้วฉันจะซื้อที่ไหนล่ะในเมืองไทยโอ้ตายแล้วดันไปเจอพอดีนะคะเดี๋ยวเบสลิงก์ร้านให้คุณผู้ชมข้างล่างคุณผู้ชมสามารถไปกดซื้อตามได้นะคะก็มีอะไรบ้างนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะก็อันแรกก็จะเป็นนี้เลยค่ะคุณผู้ชมครับเป็นPerseo Argan ค่ะเป็นแคลมอันตี้เอจเป็นแคมชูนะคะก็คือเดย์ครีมนะคะเป็นเดย์ครีมนะคะคุณผู้ชมก็มาในปริมาณ50 ml นะคะคุณผู้ชมสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะมีส่วนของออร์แกนิกแอร์กันออยล์และมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแอซิดด้วยนะคะคุณผู้ชมดิฉันก็เดี๋ยวแกะมาดูว่ามันเป็นยังไงนะคุณผู้ชมฉันก็ตื่นเต้นนะคะคุณผู้ชมโอเคอ้าวโอ้ลาลาลักษณะของน้องก็จะมาเป็นขวดแบบนี้คล้ายๆขวดยาหม่องแต่ว่าอ่านสรรพคุณแล้วเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ฉันได้ดีเลยเพราะว่าอุ๊ยกลิ่นหอมสดชื่นนะที่ฉันเป็นคนผิวแบบว่าแห้งแบบขั้นสุดอ่ะเดี๋ยวฉันจะลองใช้แล้วมาบอกมารีวิวให้คุณผู้ชมฟังนะคะส่วนอันต่อไปก็จะเป็นPerseo Argan
anti age eye and lip contour มี organic argan oil นะคะแล้วก็มีไฮยาลูรอนิกแอซิดส่วนผสม 99% มาจากธรรมชาตินะคะก็เฮ้ยเป็นอายครีมแล้วก็เป็นทั้งแบบว่าครีมทาปากได้หรออะไรแบบนี้เป็นลิปหรอคุณผู้ชมน่าสนใจมากเบจะบอกคุณผู้ชมว่าแบรนด์แพงๆหลายๆแบรนด์เนี่ยทำแบบนี้นะเช่นพวกแบรนด์ Chanel อ่ะเบเคยเห็นตัวที่เป็นเลลิฟของเขาอ่ะก็เป็นแบบว่าเป็นทั้งทาปากแล้วก็ทาใต้ตานะคะซึ่งอันนี้ก็ราคาเบจําไม่ได้นะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปลองดูให้คุณผู้ชมนะราคานี้อยู่ที่ 2,190 บาทนะคะส่วนน้องคนนี้เบ๊กจำราคาไม่ได้ยังไงก็ตามเดี๋ยวเบ๊กลิงก์ทุกอย่างให้คุณผู้ชมข้างล่างแล้วคุณผู้ชมก็เข้าไปดูได้นะว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเขาบอกว่าเป็น 5-in-1 หรออ๋อมีช่วยหลายๆเรื่องเลยน่าสนใจมากตัวนี้เดี๋ยวใช้แล้วจะมารีวิวให้คุณผู้ชมฟังนะคะดิฉันไม่ได้สนใจแพ็กเกจว่าแพ็กเกจจะเป็นยังไงตับเท่าที่สิ่งทุกอย่างใช้ออกมาแล้วมันเพอร์ฟอร์มดีบนใบหน้าของดิฉันก็แฮปปี้แล้วอ่ะคุณผู้ชมนะฮะซื้อครีมมาแพงๆเราแพ็กเกจคือส่วนหนึ่งแต่ส่วนสำคัญคือศักยภาพและคุณภาพของครีมที่เราซื้อต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็แล้วก็มีออยล์นี่อยากลองมากๆเลยเป็นเพียวอาร์เกนออยล์อ่ะคุณผู้ชมเป็น 100% ไม่มีสีไม่มีน้ำหอมนี่ฉันต้องใช้ทุกวันแน่นอนเพราะว่าเบสเป็นคนผิวแห้งคุณผู้ชมฉันเป็นคนผิวแห้งมากและเบสอยากจะได้ครีมทาผิวที่ทาแล้วผิวของเบสเนี่ยชุ่มชื้นทันทีชุ่มชื้นตลอดวันนะอันนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีเลยแหละฉันมั่นใจเกินร้อยนะฮะโอ้มู้แต่ว่าแบบคุณผู้ชมคือสิ่งที่ฉันแบบว่างงก็คือมันรูใหญ่อะแล้วยังไงมันจะออกมาเยอะไหมอะอ่ะฮะทายคุณผู้ชมดูออยเป็นออยนุ่มๆ นิ่มๆลักษณะออยดีฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างนี้หรอหรือว่ายังไงน่าจะเป็นประมาณนี้แหละก็ต้องเทเบามือนิดนึงนะฮะออกซึมละก็เป็นออยคุณผู้ชมทาผิวนะเบ็ดแนะนำให้ทาหลังอาบน้ำทันทีเพื่อที่จะให้ผิวเราชุ่มชื้นแล้วค่อยทาโลชั่นหรือว่าทาอะไรของคุณก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้แล้วในเว็บเขาก็มีรองพื้นนะฉันก็ต้องแบบหนึ่งไหมล่ะคุณผู้ชมนะคะเป็น Luminous Silk ครีมพาวเดอร์นะคะเฮ้ยน่าสนใจมากเลยมี Cedar Wood Oil ด้วยนะคะจากแบรนด์ Nona คุณผู้ชมสีที่เบ็ดได้มาก็จะเป็น04นะคะเฮ้ยน่าสนใจมากแม่นะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมแบบว่าฉันก็ยังหยุดไม่ได้นะคุณผู้ชมที่จะมีถุงเครื่องสำอางในถุงช้อปปิ้งทุกถุงนะฮะก็ว้ายตายจะบอกว่าแบบนี้พกพาง่ายเวลาเราเดินทางอ่ะเติมหน้าระหว่างวันได้แล้วก็ใช้เป็นพาวเดอร์เลยเป็นพาวเดอร์เลยได้เลยนี่แบบตื่นเต้นนะคุณผู้ชมนะฮะซึ่งราคาเขาบอกว่าราคาฉันไม่แน่ใจอ่ะ 1,390 นะฮะแล้วมีโปรโมชั่นอะไรมากมายอ่ะเลิศเดี๋ยวนะเอาออกมาคุณผู้ชมดูเอาว้าวหูแพ็กเกจดูสวยหรูหรานะฮะโอ้ my god นะฮะฉันคิดว่าน่าจะซื้อรีฟิลได้น่าจะมีรีฟิลก็จะมีพับมาให้ข้างล่างตรงนี้นะฮะแล้วก็มีรองพื้นตรงนี้นะคะซึ่งขออนุญาตสัมผัสเนื้อนิดนึงโอ้เนื้อนุ่มเนื้อดีแล้วก็เกี่ยง่ายอุ้ยดีเลยคุณผู้ชมดูสิเห็นว่าเกี่ยแล้วก็เนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะฮะก็น่าจะแบบว่าผิวขาวกว่านิดนึงเพราะว่าเวลาสมมุติว่าเราทาไปบนหน้าเราเนาะสิ่งสำคัญก็คือมันอาจจะมีการดรอปเล็กน้อยเดี๋ยวยังไงเบสทำวิดีโอเล่าสิ่งนี้คุณผู้ชมฟังอีกทีนึงแล้วก็ลองใช้บนใบหน้าเรานะคะวันนี้ก็มาเปิดมาเก๋ๆนะคะในเว็บไซต์ก็ยังมีตัวนี้คุณผู้ชมอ่านว่าอะไรอ่ะออริเซ่เหรอOrice นะคะเป็นในส่วนของ Elis Water Spray นะคะมีส่วนผสมของ Sea Salt นะคะช่วยในเรื่องของ Moisturizing แล้วก็ในส่วนของ Vitalizing นะคะก็เป็นฉีดหน้าสเปรย์ฉีดหน้าที่น่าสนใจแล้วก็เก๋มากๆเลยนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาจากเว็บไซต์หรือว่ามาจากเพจที่ชื่อว่า Function Soft Beauty นะคะเป็นลิงก์คุณผู้ชมข้างล่างคุณผู้ชมสามารถไปดูไปช็อปไปเลือกซื้อได้นะคะวันนี้ก็เยอะแยะมากมายแล้วอ่ะแล้วก็แบบได้สกินแคร์ได้ออยล์ได้อะไรแบบเนี้ย
สิ่งที่เราชอบทั้งนั้นนะผู้ชมเราก็อยากจะหาสิ่งดีๆให้ตัวเองนะคะคุณผู้ชมก็เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมคะ Don't let your beauty closet empty ค่ะอย่าปล่อยให้โต๊ะเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านของคุณเนี่ยว่างเป็นอันขาดค่ะ Because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราเจอกันใหม่คราวหน้าสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะคะแล้วเรากลับมาเจอกันค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ